รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ4โมงครึ่งแบบนี้วันศุกร์นะครับพบกับเรา2คนอร่อยช่อง5ครับผมแน่นอนค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับเดือนเมษาเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการหน้าร้อนแบบนี้เราก็มาหาอาหารแบบเอาหาอาหารที่แบบว่าช่วงซอกแซกขอเป็นอาหารเย็นๆได้ไหมจัดให้เลยครับน้องปายครับนี่ไงพาไปกินไอศครีมเย็นเลยทีนี้เย็นมากเลยฮะแล้วเป็นไอศครีมสูตรโบราณด้วยซึ่งหาทานยากมากๆเลยนะฮะรู้ไหมชื่อร้านอะไรร้านอะไรคะไอศครีมแก้วทองครับโอ้ลึกหน่อยแต่อร่อยแน่เชิญเลยครับช่วงอร่อยซอกแซกเอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงอร่อยซอกแซกนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เขาเรียกว่าแถวคูบอนนะคุณผู้ชมครับหาของเย็นๆหวานๆทานกันดีกว่านั่นก็คือไอศครีมครับกับร้านนี้นะฮะไอศครีมแก้วทองครับนี่เจ้าของร้านอยู่นี่สวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่ครับนะฮะฮะนี่ลูกสาวค่ะโอ้จริงเหรอครับคุณแม่โอ้โหนึกว่าใครนะฮะเดี๋ยวขอยืนใกล้ๆแฟนนิดนึงมีรสอะไรบ้างครับมีกะทิเป็นกะทิมะพร้าวน้ำหอมครับเด็ดเลยหอมครับน่ารักด้วยครับแม่พูดอะไรพูดกับผมป่ะรมิตรโอเคลมิตรครับผมกี่ปีแล้วฮะแก้วทองโอ้นานแล้วมีมานานแล้วตั้งแต่อุ๊ยลูกสาวพูดได้เลยครับสมัยแล้วเริ่มการที่5เลยเหรอคะนะฮะไอศกรีมของเราสูตรโบราณแตกต่างกว่าที่อื่นยังไงฮะแตกต่างเพราะเราไม่มีส่วนผสมของนมของธรรมชาติล้วนๆคือใส่น้ำมะพร้าวน้ำหอมครับเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปแล้วสูตรแบบนี้พอทานเข้าไปมันก็จะได้ความมันใช่ค่ะของกะทิแล้วก็ความหวานด้วยถูกค่ะแล้วจะได้แบบหอมของแม่มะพร้าวด้วยขายยังไงขายยังไงวิธีการทำอย่างแก้วอันนี้คือใส่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะขนมปังสูตรโบราณเคยทานไหมเคยฮะนี่นี่แหละมีช้อปปิ้งมีใส่ข้าวเหนียวแล้วลูกชิดอันนี้มันเชื่อมนี่สูตรโบราณจริงๆข้าวโพดข้าวโพดตัวเองอันนี้อะไรอ่ะเป็นสับปะรดสับปะรดสับปะรดเชื่อมใช่ไหมค่ะพี่เจ๊บเอารสชาติอะไรคะเรียกอะไรดีอ่ะอะไรอร่อยที่สุดนะครับแนะนำมาแนะนำมะพร้าวรวมมิตรมะพร้าวกับรวมมิตรนะครับเอาตามนั้นแฟนผมบอกเลยนะจะแบ่งกันกินใส่กี่ลูกกับแม่อย่างนี้3ลูกค่ะไอ้รวมมิตรนี่คืออะไรบ้างอ่ะก็ทอดมีกระช่องมีขนมมีข้าวโพดมันได้ความหอมกะทิส่วนออริจินอลอันนี้มะพร้าวค่ะหอมมากอ่ะน้ำมันไม่ได้หอมแบบนมอ่ะเขาหอมน้ำมะพร้าวไงคุณก็จะได้เคี้ยวเนื้อมะพร้าวเป็นมะพร้าวอ่อนอยู่ข้างในไอศครีมนี่ด้วยนะครับราคาเท่าไหร่นะครับแม่30บาท30บาทถ้าเป็นถ้วยนะฮะถ้วยก็30บาทแต่4ลูกนอกจากนี้ยังมีรสชาติอื่นๆอยู่นะพวกมะขามมะยมใส่พริกเกลือฮะคืออะไรไอศครีมล่ะค่ะเดี๋ยวให้ลูกสาวตักต้องให้ลูกสาวตักครับนี่นะที่โรยก็คือพริกเกลือใช่พริกเกลือค่ะนี่เป็นสับปะรดอันนี้สับปะรดเป็นรสชาติของสับปะรดไม่หวานมากเย็นกำลังดีนอกเหนือจากผลไม้ยังมีอะไรให้เจี๊ยบชิมอีกก็มีข้าวกล้องค่ะนะข้าวกล้องเหรอค่ะนี่เป็นข้าวกล้องอันนี้แล้วมันมีรสชาติของพริกเกลือรสชาติของพริกเกลือทุกอย่างเลยนะฮะแต่เป็นพริกเกลือที่มันไม่เผ็ดมากอ่ะก็เหมือนกับเราทานผลไม้จริงๆแล้วก็จิ้มพริกเกลือนั่นเองแต่มันเย็นเหมาะสำหรับอากาศร้อนๆแบบนี้ฮะมันมีกลิ่นหอมอ่ะกลิ่นหอมของข้าวกล้องแล้วก็มีเนื้อข้าวกล้องค่ะโหอันนี้น่าตบมือให้แม่อร่อยมากครับอร่อยจริงๆฮะเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับร้านเราอยู่ตรงไหนครับคุณแม่ครับอยู่คูบอน41ค่ะเปิดปิดกี่โมงอ่ะเปิด11โมงค่ะปิด6โมงเย็นวังไหนบ้างทุกวันเลยค่ะทุกวันนะไม่มีหยุดนะค่ะเอาเลยนะตักเลยนี่ก็คงพอนะเลยเต็มที่เลยสำหรับเรา2คนนะแค่นี้นะมันก็กินไม่เยอะหรอกก็ได้อยู่กัน2คนแม่สวัสดีครับขอบคุณมากครับไอศครีมแก้วทองครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะป่ะขอบคุณแม่ผมอยู่อาทิตย์นึงนะ2คนนะไอ้ตะครีมอันเดียวนี่แหละอยู่ได้ป่ะ
โอ้ฟุกจังเลยได้สกรีนด้วยได้ลูกสาวด้วยแม่ลูกสาวแม่เป็นผู้ชายเหรอ